สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันซิว่าเนื้อคู่ของเราเนื้อคู่อยู่หนใดคะเนื้อคู่มาแล้วยังไอ้ที่คุยๆอยู่เนี่ยใช่เนื้อคู่ไหมเป็นคู่แบบไหนและถ้ามาจะมาทางไหนลักษณะของคนที่มาจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามว่าเนื้อคู่ดีไหมเนี่ยอาจารย์บอกจริงๆนะอาจารย์ไม่เคยดูดวงว่าใครดีทำไมอ่ะเพราะอะไรบอกถึงลักษณะนิสัยได้ค่ะแต่บอกถึงความที่เขาดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจมันต้องอ่านคนเวลาอ่านคนก็ต้องคบต้องคุยไปก่อนถึงจะรู้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่านบุคลิกลักษณะได้แต่ถ้าดีไหมเนี่ยไม่กล้าการันตีค่ะสันดานไม่ออกอย่าเพิ่งบอกว่าใครดีอารมณ์ประมาณนั้นบางทีคบกันมาทั้งชีวิตเรายังไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้เขายังเป็นได้เลยทุกวันนี้ไงใจคนมันเปลี่ยนแปลงไปง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะเรามาดูกันซิว่าเมนเอนเนอร์จี้หลักชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงก่อนชีวิตเป็นยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อคู่มายังมาหรือยังที่คบอยู่ที่คุยอยู่เนี่ยใช่เนื้อคู่ไหมนะจ๊ะสามดาบ King of Wands บางคนจะได้แต่งงานหรือจ๊ะใครจะไปแต่งงานมีเกณฑ์ของการย้ายบ้านย้ายงานย้ายการย้ายไปอยู่รวมกับคนรักโอ้แม่เจ้าทำไมมีสิบดาบด้วยล่ะหรือว่าคุณต้องการเดี๋ยวขอโทษนะคะขออาจารย์ขมวดคิ้วเอ้ยขมวดผมหน่อยมันร้อนเนาะต่างอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดนะคะอากาศค่อนข้างร้อนทีเดียวอ่ะมาน้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะช่วงนี้คุณกำลังมีความตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการทำงานเนาะเรื่องของการทำงานบางคนย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายแผนกหรือคุณอาจจะคิดจะย้ายแต่มันยังย้ายไม่ได้ป้ารอคำสั่งสิ่งที่เราคาดหวังไว้เราจะย้ายไปอยู่กับครอบครัวจะย้ายไปอยู่มันได้ย้ายนะแต่ว่ารอนิดนึงรอนิดนึงมันอาจจะมีคนแซงหน้าแซงคิวเราไปสักก่อนก็ได้นะจ๊ะการทำงานของคุณนะคะช่วงนี้การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนเจ้านายย้ายมาใหม่แต่การงานยังมีความมั่นคงดีนะคะเจ้านายย้ายมาเราก็ต้องปรับตัวเราอาจจะรู้สึกเสียใจกับเจ้านายคนเก่าเจ้านายคนเก่าดีมากๆเลยอาจารย์แต่เขาย้ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนชีวิตคุณช่วงนี้โอ้โหมีทั้ง10ดาบมีทั้ง5ดาบมีทั้ง4ดาบนะจ๊ะในอนาคตก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมี3ดาบ4ดาบ3ดาบ4ดาบ5ดาบ10ดาบเอาดาบไปขายกันไหมปัญหาเราสั่งยังมีในชีวิตค่ะช่วงนี้เหมือนอยู่ๆก็มีเรื่องแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุมีอุบัติเหตุเพศภัยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ในชีวิตของคนเรามันจะมีไปทำบุญหน่อยก็ดีนะอยากให้ไปทำบุญถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปทำบุญไปทำสังฆทานทำกับบุญลงศพก็ได้หรือทำบุญกฐินก็ได้ช่วงนี้กฐินเยอะก็ไปทำบุญกฐินสักนิดนึงจะมันเวลาคนดวงไม่ดีอ่ะมันไม่มีหรอกที่มันจะหลีกได้แต่ว่ามันจะทำให้ทุเราลงจากหนักที่ร้ายจะกลายเป็นเบาลงแค่นั้นเองไม่มีใครหลีกหนีกรรมพ้นค่ะกรรมมันลิขิตมาแล้วว่าช่วงจังหวะชีวิตเวลาว่าเราต้องเจอนะจ๊ะในความรักเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงต้องปรับไม่ใช่ปรับปรุงต้องยอมรับกับสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตบางทีคุณบอกว่าคุณไม่อยากได้ความรักแล้วหรือบางคนเขาเดินจากคุณไปหรือบางคนกำลังวางแผนถึงการแต่งงานวางแผนกับชีวิตกันไว้เรียบร้อยแล้วพอเราจะกลับไปอยู่บ้านเราจะแต่งงานไม่มีเงินแต่งงานก็เป็นไปได้ไม่มีเงินแต่งงานหรือว่าเขาอาจจะไปมีคนอื่นหรือว่าทะเลาะกันอยู่ๆก็ทะเลาะกันเกิดเรื่องบาดหมางใจกันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันควรจะพักก่อนนะถ้ายังอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ดีอยู่ในอารมณ์ที่มันขุ่นมัวก็ตามก็ให้ใจเย็นๆแล้วก็ยอมรับกับมันแล้วก็ทำใจเขาเรียกว่าหาวิธีแก้ไขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะจ๊ะบางทีอาจจะมาจากความหึงหวงมากเกินไปบางคนหึงมากหึงเลือกเกินคุยกับใครก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้หึงมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่มันมากเกินไปไม่ได้เดินสายกลางมันก็ไม่ดีสำหรับชีวิตเหมือนกันบางครั้งนะจ๊ะถ้าคุณหลบได้หลีกได้ก็หลบหลีกนิดนึงบางทีคุณรู้สึกถึง
อยากได้ใครสักคนที่เข้ามามาเติมเต็มจิตใจไม่ใช่เป็นความรักที่เรารู้สึกรักเขาแล้วเขาอาจจะทำให้เราผิดหวังเสียใจหรือเขาอาจจะเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้บางทีคุณบอกว่าความรักคุณพักไว้ก่อนดีไหมช่วงนี้เรื่องของความรักฉันจะมาจัดการกับชีวิตกับงานกับการของฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ของการทะเลาะกับใครไม่รู้ทะเลาะกันเลิกลาอาจจะทะเลาะกับคนรอบข้างเจ้านายลูกน้องได้มีความเห็นที่ไม่ตรงกันกับแฟนได้ถ้าคุณมีแฟนอยู่ก็อาจจะทะเลาะกับแฟนก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้สิ่งที่คุณคาดหวังคุณอยากได้ถึงคุณอยากย้ายเหรอย้ายไปไหนหรือบางคนอยากจะบิวอินอยากจะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นอยากจะมีครอบครัวแล้วอยากได้การแต่งงานแล้วอาจารย์หนูก็อายุเยอะแล้วอยากสร้างรากฐานให้มั่นคงก็คนที่เข้ามายังเป็นรากฐานที่มั่นคงกับคุณยังไม่ได้มั้งน่าจะยังไม่ได้คุณรอก่อนนะรอก่อนอารมณ์ของการรออะไรที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณจะมีข่าวดีนะเรื่องของครอบครัวมีเรื่องที่น่ายินดีเช่นถ้าอยากซื้อบ้านนะมีโอกาสถ้าอยากบิวอินตกแต่งบ้านเรือนให้ที่ตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทำความสะอาดบ้านอะไรพวกนี้บางคนก็อยากจะต่อเติมบ้านอะไรพวกนี้ฐานะการงานการเงินมั่นคงดีแต่เรื่องของความรักไม่ดีเลยนะจ๊ะหรือบางทีบางสิ่งบางอย่างก็มันไม่ได้ได้ดั่งใจที่คุณปรารถนานักนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้มันมีเกณฑ์ของการทะเลาะกับใครแล้วเราต้องหยุดแล้วอ่ะมันเหมือนกับเรารู้สึกทุกข์เกินไปแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกถึงความทุกข์กายทุกข์ใจมากเกินไปแล้วถึงเวลามันเหมือนกับคุณก็อาจจะทำใจกับความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแยกจากก็เป็นไปได้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นทำพันแลนค่ะราศีธนูอ่ะไปดูซีเนื้อคู่ค่ะเนื้อคู่อยู่หนใดคนที่คุณคุยใช่เนื้อคู่ไหมเนื้อคู่จะมาไหมคนที่เป็นโสดอยู่จะมีเนื้อคู่เข้ามาไหมคะเนื้อคู่อยู่หนใดเนี่ยจะมาจากทางไหนเนื้อคู่โอ้บางคนไปอยู่ในรักซ้อนคู่กรรมมินมีอยู่นะบางคนนะน้ำกรกฎบินพิจิกคุณเข้าไปอยู่ในรักซ้อนถามว่าคนนี้เป็นคู่ไหมใช่แต่เป็นคู่เวรคู่กรรมนะไม่ใช่คู่สร้างคู่สมคู่บารมีนะจ๊ะมันเป็นความผูกพันในชาติอดีตคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่ของไม่ใช่คู่แท้เพราะว่าเขาเป็นของคนอื่นไปแล้วคุณรักเขามีความผูกพันกันมีคนมากกว่า2คนขึ้นไปคนนี้เป็นคู่กรรมค่ะที่คุณคุยอยู่นะเป็นคู่กรรมแล้วคู่แท้ล่ะอยู่ไหนล่ะคู่แท้อยู่ไหนรอก่อนไพ่บอกรอถ้าคุณสามารถปรับปรันจิตใจออกจากความสัมพันธ์ออกจากของเก่าได้ถ้าคุณสามารถพยายามออกจากความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์ซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นพยายามบาลานซ์จิตใจแล้วเดินออกมา judgment คือการปลดปล่อยค่ะถ้าคุณยอมปลดปล่อยสิ่งเก่าๆหรือยอมปลดปล่อยคนเก่าๆคุณจะได้เนื้อคู่ใหม่ที่สามารถสร้างอนาคตการแต่งงานชีวิตได้แต่คุณต้องปล่อยของเก่าก่อนนะคะถ้าคุณไปอยู่ในใครก็ตามมาอยู่ในขั้นในความสัมพันธ์ของคุณหรือคุณไปอยู่ในขั้นของความสัมพันธ์ของใครก็ตามถ้าอยากได้เนื้อคู่ที่เป็นคู่ของคุณแท้คุณต้องปล่อยของเก่าออกไปก่อนมันถึงจะมีของใหม่เข้ามานะจ๊ะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆบางคนอาจจะกำลังบางคนน่ะมีความรู้สึกว่ารักใครสักคนน่ะแต่คนที่คุณรักอ่ะมันไม่ได้เป็นคู่คุณก็เลยคิดว่าคุณจะต้องแต่งงานและคุณอาจจะอยากหาใครสักคนมาดึงจิตจูงใจเนื้อคู่มาจากไหนบางคนเป็นต่างชาติได้ต่างภาษาได้บางคนทางไกลได้คนที่คุณเคยร่วมบุญด้วยเคยตักบาตรทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันคนที่คุณไม่คิดจะเลือกคนที่คุณอาจจะไม่เคยมองเขาเลยคนที่คุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจเขาเลยก็ได้อาจจะเจอจากการทำงานค่ะจากการประสานงานจากการทำงานจากการเดินทางคนทางไกลต่างชาติได้นะต่างชาติได้ที่มีความแตกต่างกันมากๆเลยได้ให้น้ำหนักกับคนธาตุไฟไม่สิงธนูค่ะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะดีไหมลักษณะเป็นยังไงดีไหมไม่บอกเพราะว่าบอกไม่ถูกจริงๆว่าดีหรือไม่ดีลักษณะเป็นยังไงโอ้อบอุ่นเด่นพฤษภกันมังกรเป็นคนอบอุ่น
เป็นคนมีหน้ามีตาทางสังคมมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงนี่แหละคนเนี้ยไปได้นะโรงพัฒนาความสัมพันธ์ดูลองเปิดใจดูแต่ว่าเขาอาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์ที่เขาดูนิ่งๆอ่ะเขาไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักความรู้สึกสักเท่าไหร่แต่คนบางคนอ่ะพูดต้องดูคนที่แบบไม่พูดแต่ทำบางครั้งคนที่รักกันก็ไม่ต้องมาพูดกันอยู่บ่อยๆก็ได้ต้องมองจากการกระทำของคุณการกระทำของเขาไม่ค่อยพูดแต่เขาทำให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนจริงว่าเขารักเราจริงอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละให้ดูดีๆให้ลองให้สังเกตนิสัยพฤติกรรมของเขาพูดได้ทำได้ไหมนั่นแหละถ้าไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะเป็นคนยังไงนะจ๊ะคนนี้สามารถเป็นความสุขได้นะคุณจะเกิดการอินเลิฟใหม่ๆแต่คุณต้องออกถ้าบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีใครบางคนที่ไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณออกมาแล้วคุณจะเจอคนใหม่แต่ถ้าบางคนนะก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนแล้วมันมีคนเข้ามาคุณก็ไม่เลือกหรอกเพราะคุณรักคนนั้นเพราะคุณยังเป็นคู่กรรมกับคนนั้นอยู่ถ้าเราจะออกจากความรู้สึกนั้นเราต้องเริ่มเปิดตัวเราต้องเริ่มเปิดหัวใจก่อนบางคนก็ไม่เปิดใจบางคนก็เป็นความรู้สึกว่าอาจารย์หนูรักใครคนนึงแล้วหนูถอนตัวถอนใจไม่ได้ต่อให้คนที่เข้ามาจะดีกับคุณต่อให้คนเข้ามาเขาดีแค่ไหนคุณก็ไม่ได้มีใจมองเห็นหรอกเพราะใจของคุณอยู่กับใครคนนั้นโอเคไหมนี่แหละจะมาเมื่อไหร่ล่ะ3เดือน6เดือน8เดือนจะมาเมื่อไหร่จะมาก็ต่อเมื่อคุณตัดคนเก่าออกไป3เดือน5เดือน3เดือน5เดือนใช่3เดือน5เดือนแต่ถ้า3เดือน5เดือนเนี้ยคุณยังตัดคนเก่าไม่ได้และคุณไม่เปิดใจให้คนใหม่ก็เข้ามาไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เคลียร์ของเก่าเคลียร์ใจเขาเรียกเคลียร์ใจเลยนะเราคิดจะไปแล้วเราจะตัดคนนี้เราไม่พูดไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นแล้วเดินไปข้างหน้า3เดือน5เดือนประมาณนี้เจอจากการเดินทางด้วยอาจจะเจอจากการเดินทางเน้นหนักไปทางต่างชาติมีเยอะนะต่างชาติรักทางไกลเจอจากการเดินทางเจอจากการทำงานได้มีโอกาสได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆมาแน่แต่เอาเป้าล่ะถ้าใจของคุณอย่างที่บอกอ่ะคนเรานะถ้าเรารักใครสักคนเราก็ไม่เปิดใจให้คนอื่นหรอกถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็ยังอยู่กับวังวนเดิมๆเก่าๆถ้าคุณตัดคนเก่าตัดทำไงล่ะก็ต้องบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องราวของเขาตัดออกมาทำเป็นเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันแค่นั้นแล้วเดินไปข้างหน้าถ้าคุณยังบอกว่าก็ขอเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรถ้าเป็นแบบนั้นก็ตัดไม่ขาดอยู่ดีถ้าจะอยากได้คนใหม่คนเก่าต้องออกจากใจคุณก่อนนะจ๊ะแล้วก็เปิดใจเพื่อเริ่มต้นกับคนใหม่โอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดซาย AFE 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ